แม่โบคะลูกน้อยเนี่ยวัยทารกแรกเกิดชอบนอนบิดตัวแบบเนี้ยผิดปกติหรือเปล่าคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้คือนอนบิดตัวลักษณะเหมือนบิดขี้เกียจเลยแม่แล้วก็เวลาที่บิดตัวนะคะมีเสียงดังแบบว่าอึดหน้าตัวนี่แดงไปหมดเลยนะคะแบบเนี้ยผิดปกติไหมแม่ก็คือจะต้องบอกว่าจริงๆเป็นอาการที่เจอได้แบบเป็นเรื่องปกติเลยนะคะมันบอกว่ากล้ามเนื้อลูกของคุณแม่นะคะมีความแข็งแรงนะคะเนาะแล้วก็ถ้าลูกของคุณแม่นะคะมีการบิดตัวนะคะแล้วก็แบบหน้าแดงตัวแดงอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากคุณแม่เห็นว่าการนอนบิดตัวของลูกนั้นนะคะรบกวนการนอนของลูกมากเลยลูกนอนหลับไม่ดีนอนหลับไม่สนิทเลยนะคะคุณแม่สามารถที่จะห่อตัวให้ลูกตอนนอนได้นะคะการห่อตัวให้ลูกนะคะก็จะช่วยทําให้ลูกค่ะนอนหลับได้ดีขึ้นนอนหลับสนิทแล้วก็นอนหลับได้นานขึ้นลองดูนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของคุณแม่นะคะมีการบิดตัวแล้วคือปากซีดเขียวหน้าซีดเขียวตัวคล้ำซีดเลยอะไรแบบนี้นะคะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะถือว่าไม่ปกติแล้วในกรณีอย่างหลังนะคะควรที่จะรีบพาลูกไปหาหมอค่ะแม่